พิงฟองเบเบเก่งสวัสดีครับถ้าคุณป่วยเราจะช่วยให้คุณหายดีที่นี่คือโรงพยาบาลเบบี้ชาร์คฮะช่วยเราด้วยโอ้คุณตำรวจนักผจญเพลิงและคุณช่างเครื่องพวกเขาบาดเจ็บมากรีบรักษาพวกเขาเถอะมาทางนี้ครับคนแรกคุณตำรวจเชิญเลยครับคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงผมจับขโมยแล้วได้รับบาดเจ็บหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณมีแผลที่บนหน้าผากโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บมากเลยเจ้าขโมยนั่นเกือบจะจับได้แล้วรีบรักษาผมหน่อยโอ้ไม่เจ้าขโมยทำคุณเจ็บไม่ต้องห่วงผมจะตรวจให้ครับมีเชื้อโรคอยู่ที่แผลเยอะมากใช้ยาฆ่าเชื้อจัดการดีกว่าเจ็บหน่อยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมจะใช้ยาทาช่วยสมานแผลเพื่อนๆบีบยาใส่ที่แผลกันเถอะเยี่ยมแผลไม่อักเสบแล้วสุดท้ายก็แปะแพลสเตอร์ยาเลือกพลาสเตอร์ไหนครับวีวอวีวอขอลายรถตำรวจครับวีวอวีวอรถตำรวจออกตรวจกลางเท่มากบาดแผลดู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 บนหน้าผากดู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 รักษาแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วฮะหูฟังกับกระเป๋าของผมหายไปกล้าขโมยของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆช่วยกันหาว่าขโมยซ่อนอยู่ที่ไหนฮะอยู่นั่นเองจับได้แล้วแกกล้าขโมยหูฟังของคุณหมอได้ยังไงนี่ครับหมอผมเจอกระเป๋ากับหูฟังแล้วขอบคุณมากครับคุณตำรวจเก่งที่สุดเลยเอาล่ะคนต่อไปดับไฟผมก็เลยบาดเจ็บขาของคุณโดนไฟไหม้นี่เองแสบร้อนเหลือเกินช่วยผมทีโอ้รีบรักษาแผลไฟลวกก่อนที่มันจะลุกลามเธอโอ้ไม่ผิวหนังบวมแดงเพราะโดนความใช้น้ำเย็นบรรเทาผิวหนังโอ้เอาผิวคุณหายแดงไปเยอะเลยเราจะใส่ยาที่แผลผุพองเจ็บมากเลยผมจะทาเบาๆจะได้ไม่เจ็บโอเคดีมากเลยครับสุด
จะพันผ้าไว้คุณจะเลือกอันไหนครับผมขอลายหยดน้ำที่ใช้ช่วยดับไฟว้าวยอดไปเลยตรงที่คาดดู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 ดีขึ้นแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับโอ้อาเกิดอะไรขึ้นโอ้แผ่นดินไหวเขาไปหลบใต้โต๊ะป้องกันศีรษะไว้ทุกคนปลอดภัยไหมคุณออกมาได้แล้วคุณช่วยผมปลอดภัยขอบคุณมากครับถ้ามีแผ่นดินไหวให้ไปหลบใต้โต๊ะผมจะจำเอาไว้คนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงแขนข้างขวาของฉันถูกคนต้องใส่โอ้โหแขนของฉันควรจะเก็บค้อนไว้ในที่ปลอดภัยโอ้ยผมว่ากระดูกคุณอาจจะหักผมต้องตรวจดูก่อนเรามาเอ็กซเรย์ดูสภาพกระดูกกันก่อนโอเคเริ่มนะครับใช่กระดูกในแขนคุณหักประกอบชิ้นส่วนกระดูกเข้าด้วยกันโอ้ทนหน่อยครับอุ้ยเสร็จแล้วดีมากเลยครับผมจะใส่เฝือกให้กระดูกคุณจะได้เชื่อมต่อกันก่อนอื่นดามเฝือกป้องกันไว้ไม่ให้แขนขยับตอนนี้พันผ้าพันแผลเสร็จแล้วคุณต้องใช้ผ้าคล้องแขนจนกว่าจะหายดีเอาลายไหนดีครับบินบินขอลายรถยนต์ค่ะขอบคุณ กระดูกแขนดู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 หักลายท่อนดู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 เพราะว่าคอนรักษาแล้วฮะไซเรนรถพยาบาลฟังแปลกๆเสียหรือเปล่ารถเสียให้เป็นงานของฉันฉันจะไปซ่อมเดี๋ยวนี้ฮะเสร็จแล้วว้าวถ้าไม่มีรถพยาบาลเราคงจะแย่ขอบคุณที่ซ่อมให้นะครับผมดีใจที่พวกคุณแข็งแรงแล้วขอบคุณที่รักษาพวกเรานะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยสัญญาว่าจะแข็งแรงปลอดภัยนะทุกคนสัญญาไว้เจอกันอีกนะบายหลับสบายจังสวัสดีเพื่อนๆเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนผมก็เลยไปรับขนมกับครอบครัวดูสิผมมีช็อกโกแลตกับลูกอมหลายสีเต็มไปหมดเลยฮิฮิผมจะเก็บส่วนนี้ไว้กินทีหลังแต่ส่วนนี้ผมจะกินวันนี้เลยโอ้ตายแล้วน่ากลัวจังเลยวันฮาโลวีนคือเมื่อวานนะครับหยุดแกล้งผมเถอะแม่ครับพ่อครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยวิ่งหนีแล้วเพื่อนๆผมค
ิดว่าครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วผมต้องการความช่วยเหลือพิงฟองช่วยด้วยครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วบรุกลินผมได้ยินมาว่าไวรัสซอมบี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วทะเลผมมียารักษาอยู่4เม็ดเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เธอนะแล้วเราจะรีบทยอยส่งไปเพิ่มนะรักษาตัวนะโอเคขอบคุณนะพิงฟองยาที่พิงฟองส่งมานี่ผมต้องป้อนยานี้ให้กับครอบครัวของผมเพื่อให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนๆช่วยผมหน่อยได้ไหมผมกลัวมากเลยห้องโปรดของแม่คือห้องนอนผมก็เลยมาตามหาแม่ที่นี่เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้หางสีชมพูใช่แม่หรือเปล่าว้ายอย่าแตะฉันนะนางเงือกยังกลายเป็นซอมบี้เลยมาตามหาแม่กันใหม่เถอะเอ๊ะผมเจอหางสีชมพูตรงนี้ด้วยแม่ครับฮะแม่ครับได้โปรดตื่นสักทีนี่ครับผมมียารักษาบรุกลินเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของเรากลายเป็นซอมบี้เพราะไวรัสซอมบี้แม่เพิ่งกลับมาเป็นปกติต้องขอบคุณยารักษาโอ้ขอบคุณนะบรุกลินไปช่วยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวกันเถอะบรุกลินแม่จะไปดูในห้องน้ำนะถ้าลูกเจอคนอื่นๆก็เรียกแม่นะโอเคไหมครับแม่ตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนกันนะพ่อครับเพื่อนๆผมคิดว่าพ่อฉลามต้องอยู่แถวนี้แน่เลยมาตามหาเขาด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินพ่อครับอยู่นี่ไหมหิวจังหิวจังกินกินนี่สิน่ากลัวจังเลยแต่พ่ออยู่ที่ไหนกันนะฮะผมเจอแล้วใช่พ่อฉลามไหมไม่นะบรุกลินถอยออกมาบรุกลินโยนยาเร็วที่รักได้ยินฉันไหมโอ้ผมฝันไปหรือเปล่าทำไมผมมาอยู่ที่นี่ครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้แต่โชคดีที่บรุกลินช่วยเราด้วยยารักษาโอ้ตายแล้วขอบคุณมากนะบรุกลินต้องขอบคุณยาที่พิงฟองให้กับผมไว้แต่ผมต้องนำเพื่อนสัตว์ทะเลของผมกลับมาด้วยฮะแม่คิดว่ามีคนออกไปข้างนอกผมคิดว่าเป็นคุณย่าและคุณปู่ฉลามเร็วเข้าตามพวกเขาไปคุณย่าคุณปู่ฮะพวกเขาไปไหนกันนะโอ้คุณย่าคุณย่าหลบอยู่ข้างหลังฟักทองเพื่อนๆช่วยผมด้วยบอกผมทีถ้าเพื่อนๆเห็นคุณย่าฉลามเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มคุณย่าอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ผมคิดว่าคุณย่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นล่ะเอ๊ะไม่มีนี่อยู่ไหนกันนะว้าวบ
บลูกลินส่งยารักษามาโอ้หัวของฉันคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้กันหมดเลยแต่บลูกลินช่วยเราไว้โอ้ที่รักขอบคุณนะบลูกลินว่าแต่ปูฉลามอยู่ที่ไหนกันนะนั่นเสียงของคุณปู่นี่นะพวกเราจะไปตรวจดูรอยตรงนี้นะไม่ฉันจะไปตามหาปูฉลามบรุกลินมากับย่าโอเคครับคุณย่าบรุกลินไปตามหาปูฉลามและทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะโอเคไปตามหาคุณปู่กันเถอะถ้าเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวถ้าเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวคุณปู่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะกล้าดียังไงมาเคาะประตูบ้านฉันโอ้นั่นคือกัปตันฮุกคนเดิมยังใจร้ายเหมือนเดิมเลยนะเอ้าผมคิดว่านั่นคือคุณปู่อืมไหนตรงนั้นเหรอคุณปู่ตื่นเถอะได้โปรดบรุกลินส่งยาให้ย่าหน่อยสิเอ้าได้ครับฮะไม่นะผมปาพลาดไปซะแล้วบรุกลินแม่ครับพ่อครับผมจะทำยังไงดีผมทำยาหายไปแล้วฮะโอ้ไม่นะแม่คิดว่าเราควรสงบสติอารมณ์ปู่ฉลามก่อนนะตื่นเถอะครับคุณปู่นี่เราเองครอบครัวฉลามไงโอ้ไม่นะคุณปู่ของผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วปู่ฉลามได้โปรดทานยานี่นะครับคุณปู่คุณปู่ทำไมถึงจำฉันไม่ได้ล่ะฉันขอโทษนะทุกคนสบายดีไหมใช่พวกเราสบายดียังไงก็ตามพิงฟองก็หายารักษามาเพียบเลยใช่แล้วผมรีบหายารักษาเพื่อมาช่วยเพื่อนๆในทะเลขอบคุณมากนะพิงฟองเรารีบไปช่วยเพื่อนๆสัตว์ทะเลกันดีไหมพวกเราไปกันเถอะทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวนับถึง3แล้วโยนนะ1 2สามทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยพวกเธอผ่านอะไรมามากมายกลับบ้านไปพักผ่อนและกินอะไรอร่อยๆกันเถอะเป็นความคิดที่ดีนะเพื่อนๆวันนี้เราทำงานกันอย่างหนักกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันเถอะสวัสดีครับที่นี่คือสวนไดโนเสาร์น่าตื่นเต้นที่ไดโนเสาร์อยู่ครับผมมาดูไดโนเสาร์กับเบบี้ชาร์กตัวน้อยยาย่าใหญ่เราจะได้เจอกับไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างนะฮะเกิดอะไรขึ้นสวยน่ารักจ้า
วยน่ารักเหมือนไข่ใบนี้หรือจะเป็นยูนิคอร์นในตำนานไม่ใช่ไดโนเสาร์กันนะแต่ไข่สายลุงอยู่โดดเดียวฉันว่ามันหลงกับแม่แล้วเด็กน้อยเราไปช่วยไข่สายลุงตามหาแม่กันดีไหมหาไข่สายลุงไปไหนแล้วโอ้หาไข่อยู่ไหนล่ะไข่สายลุงนี่ขี้แกล้งนะฮิฮ่าตอนนี้ไปหาคุณแม่ของไข่สายลุงกันโอ้ใครเหยียบหางของฉันว้าวลูกบราคิโอโซรัสที่น่ารักร้าวร้าวที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้มันตัวเล็กแต่มันจะตัวสูงมากตอนที่มันโตแล้วหวัดดีเด็กๆ เด็กๆน้อยอย่าร้องนะความสูงของฉันคงทำให้เธอกลัวทำยังไงดีล่ะแม่บราคิโอซอรัสช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋กล่อมเด็กหน่อยได้ไหมครับโอเคบราคิโอซอรัสอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กน้อยอารมณ์ดีแล้วร้ายโอ้แม่บราคิโอโซรัสคุณทำไข่สายรุ้งนี่หายหรือเปล่าครับหืมไม่เคยเห็นไข่นี้มาก่อนเลยเธอกำลังตามหาครอบครัวให้มันหรอครับผมว่าไดโนเสาร์ที่ทำไข่หายคงจะเศร้าใจดีจังเลยนะฉันจะให้เธอลื่นถลายไปบนคอยาวๆของฉันเธอจะได้ไปที่ที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นอยู่ทันทีวู้ชว้าวขอบคุณมากครับเฮียว้าวนี่คือไมอาโซราเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีหวัดดีจ้าพวกเธอสวัสดีทำอะไรอยู่หรอครับฉันกำลังรอให้เจ้าตัวน้อยฟักไข่ออกมาน่ะโอ้ตายแล้วมีเจ้าตัวเล็กน่ารักมาด้วยหิวหรือเปล่าจ๊ะกินขนมอร่อยๆสิโอ้เด็กคงตกใจนะครับโอ้ไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะเด็กน้อยฉันจะร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้ฟังมายาสอราอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ใจจังที่เด็กน้อยยิ้มได้อีกคุณแม่ไมอาโซราคุณทำไข่ใบนี้หายหรือเปล่าโอ้ไข่สวยจังเลยแต่ไม่ใช่ของฉันหรอกว้าวว้าวว้าวหวัดดีเด็กน้อย งั้นเราไปหาคุณแม่เจ้าของไข่ต่อนะครับดูสิมีรังว่างอยู่ตรงนั้นมันอาจเป็นรังของไข่สายรุ้งก็ได้อ้าไดโนเสาร์น่ากลัวแน่เลยหลบกันเถอะ
ไข่สีแดงฉันหายใครเอาไข่ฉันไปเดี๋ยวก่อนมีกลิ่นคุ้นๆอยู่ถ้าแกเอาไข่มาคืนให้ฉันฉันจะไม่กินพวกแกยังไม่ออกมาอีกใช่ไหมงั้นก็ได้ไทแรนโนไข่สีแดงอยู่ที่ใดจ้าเอจ้าเอจ้าเออยู่นี่เองเอาไข่ฉันคืนมาก้าหาญมากเหมือนฉันเลยขอโทษที่เข้าใจผิดว่าเธอขโมยไข่แล้วทำให้ตกใจยกโทษให้ฉันได้ไหมเรากลัวมากเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณที่ขอโทษจากใจจริงขอบคุณมากนะแล้วไข่นี่ของใครล่ะลุงเธอจะไปไหนว้าวไข่กำลังฟักตัวว้าวเป็นลูกไดโนเสาร์หน้าตาแปลกไดโนเสาร์ตัวน้อยเพิ่งได้ฟักออกมาจากไข่ของเขาทำไมถึงถอดไม่ออกแม่แม่แม่อยู่ไหนเนี่ยไดโนเสาร์ตัวน้อยก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาแม่ของเธอทั้งที่มีเปลือกไข่ติดอยู่บนหัวคิดว่าแขนของเราน่าจะสั้นเหมือนกันและเธอก็เดินบนสองขาด้วยโอ้ที่รักฉันขอโทษนะหนูไม่เป็นไรค่ะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเดินด้วยสองขาน่ะบางครั้งฉันจะเดินสี่ขาแต่ส่วนใหญ่ฉันจะเดินสองขาฮะจริงเหรอหนูก็เดินสองขาแบบนี้เหมือนกันโอ้และขาด้านหน้าของคุณก็สั้นเหมือนกับแขนของหนูคุณคือแม่ของหนูใช่ไหมโอ้ไม่ฉันเป็นอีกัวโนดอนแล้วเธอเป็นไดโนเสาร์ประเภทไหนล่ะนายขอดูหน้าของเธอหน่อยฮะอีกัวโนดอนรู้ทันทีว่าเจ้าตัวเล็กเป็นไดโนเสาร์ประเภทไหนถึงจะเป็นเด็กแต่ก็ยังดูน่ากลัวไปให้พ้นเดี๋ยวก่อนช่วยบอกหนูก่อนว่าหนูเป็นอะไรโอ๊ยหนูดูน่ากลัวเดาว่าแม่ของหนูก็ต้องดูน่ากลัวเหมือนกันฮะหนูลองขึ้นไปบนนู้นเพื่อจะหาแม่ของหนูดีกว่าฮึอิเอ๊ะกินขยับได้
ฉันคือสเตโกซอรัสเธอช่วยลงไปจากหลังฉันทีได้ไหมเอ้าหนูขอโทษจับเกล็ดบนหลังฉันไว้แล้วค่อยๆปีนลงนะขอบคุณนะคุณใจดีจังเลยฉันอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วฉันเป็นไดโนเสาร์ที่ใจดีน่ะคุณดูน่ากลัวเหรอมีคนบอกว่าหนูดูน่ากลัวเหมือนกันงั้นจะเป็นไปได้ไหมที่คุณเป็นแม่ของหนูแล้วหนูจะมีเกล็ดขึ้นเหมือนกันไหมเมื่อหนูโตขึ้นไม่หรอกลูกของฉันก็เกิดมาพร้อมเกล็ดเหล่านี้หนูเดาว่าหนูต้องไปตามหาแม่ต่อแล้วล่ะหวังว่าจะเจอเธอนะเด็กคนนี้ดูคุ้นมากเลยนะเหมือนเคยเห็นใบหน้าแบบนั้นที่ไหนมาก่อนไงหนูน้อยว้าวคุณสูงจังเลยใช่คอของฉันก็ยาวด้วยงั้นคุณเห็นแม่หนูไหมแม่เหรอโอ้นี่เธอดูเหมือนว่าแม่ของเธอกำลังตามหาเธออยู่นะนั่นเป็นสาเหตุที่ทุกคนกำลังวิ่งอยู่ยังไงล่ะวิ่งเหรอแม่ของหนูล่ะแม่ของเธอก็คือไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ผู้ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวยังไงล่ะไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เหรอใช่แล้วนั่นคือแม่ของเธออยู่ตรงนั้นไงไทฮะคุณแม่ว้าวในที่สุดหนูน้อยทีเร็กซ์ก็ได้เจอกับคุณแม่ของเขาฟันที่แหลมคมขาที่แข็งแรงและแขนสั้นแล้วคุณล่ะคิดว่าพวกเขาดูเหมือนกันหรือเปล่าราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ไดโนเสาร์กินพืชอีกัวโนดอนมีเกล็ดบนหลังสเตโกซอรัสไดโนเสาร์ตัวยักษ์ดิพโลโดคัสสวัสดีครับวันนี้ครอบครัวของผมมาเที่ยวสวนสนุกกันมาเล่นเครื่องเล่นให้สนุกกันไปเลย ที่รักบรุกลินมีปัญหาแล้วเบบี้ชาร์กตัวน้อยคงจะหลงทางกับแม่หนูน้อยอยู่คนเดียวกลัวหรือเปล่าเราจะช่วยหาแม่ของเธอแม่แม่แม่ทำยังไงดีเรามาร้องเพลงจ้าเอ๋กล่อมเด็กกันดีไหมครอบครัวฉลามครอบครัวฉลามอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองจ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กอารมณ์ดีแล้วแต่เด็กน้อยหลงกับแม่ทำยังไงดีเราควรพาเบบี้ชาร์กน้อยไปที่ศูนย์แจ้งเด็กหายเธอจะได้พบกับแม่อีกเยี่ยมไปเลยขนมใส่ไม้หวานหวานปูปูยำ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 มากินขนมใส่สวัสดีครับคุณตัวตลกขอลูกโป่งหน่อยได้ไหมครับ
หวัดดีเด็กๆแย่เลยลูกโป่งกลมของฉันหมดฉันจะใช้ลูกโป่งยาวทำของเจ๋งๆให้นะเด็กน้อยอย่าร้องไห้แย่แล้วเด็กน้อยเขาคงตกใจคุณตัวตลกช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋กล่อมเด็กหน่อยได้ไหมครับแดดดี้แมนตัวตลกอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองปรู๊จ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กน้อยยิ้มได้อีกครั้งแทนๆลูกโป่งหมาน้อยน่ารักกับมงกุฎลูกโป่งว้าวขอบคุณคุณตัวตลกมาเป่าลูกโป่งสีสวยกันวุช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 ลูกโป่งกลมๆลอยสูงขึ้นไปลอย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 ว้าวขบวนพาเหรดตื่นเต้นจังเลยเด็กๆจ๊ะขอต้อนรับสู่ดินแดนแสนสนุกสวัสดีครับฉันเป็นนางฟ้าอยู่ที่ดินแดนเวทมนต์นี้ฉันใช้เวทมนต์เพื่อให้เด็กน่ารักอย่างเธอมีความสุขว้าวไล่เวทมนต์ให้ดูหน่อยครับงั้นฉันจะทำให้ลูกโป่งนี้ใหญ่ขึ้น Abracadabra Bippity Bappity Boo โอ้ไม่ฉันผิดเองเด็กน้อยขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรมีเพลงมหัศจรรย์ที่ทำให้เด็กหัวเราะได้ฮะคุณนางฟ้าช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังหน่อยครับอ่ะฮะโอเคคุณนางฟ้าแห่งเวทมนต์อยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองบรูจ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กน้อยหัวร้อนนะตอนนี้ฉันจะให้ดูเวทมนต์ของจริง Abracadabra Bippity Boppity Boo ว้าวหมวกปลาหมึกแสนน่ารักเฮียบรุกลินพวกเราไปศูนย์แจ้งเด็กหายกันเลยไหมโอเคให้ฉันไปส่งพวกเธอดีกว่าขอบคุณขนมคาราเมลแอปเปิ้ล1 2 3ดิ้งดิ้งดิ้งกรุบกรุบกรอบกรอบยำยำยำท้องอิ่มจังถึงแล้วเด็กน้อยรอตรงนี้นะเดี๋ยวก็ได้เจอแม่แล้วนั่นลูกของฉันนี่ลูกของฉันตาใสๆของเธอเหมือนฉันมากเลยไม่ไม่นี่ลูกของฉันดูขายาวๆนี่สิเหมือนของฉันเลยเด็กคงกลัวนะครับคุณแม่ปลาหมึกมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังกันเถอะค่ะโอเคคุณแม่ของเด็กน้อยอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋
คุณแม่ปลาหมึกอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอ้นั่นลูกของฉันลูกแม่กลัวหรือเปล่าจ๊ะแม่แม่ขอโทษนะคะแม่เบบี้ชาร์กน้อยแม่เบบี้ชาร์กน้อยแม่ตามหาลูกจนทั่วเลยไม่มีทางที่แม่จะจำลูกไม่ได้ขอโทษที่ทำหลงนะจ๊ะเด็กน้อยอย่าหลงกับแม่อีกนะเบบี้ชาร์กขอบคุณที่พาน้องมาส่งถึงนี่นะจ๊ะบลูคลินเราภูมิใจในตัวลูกดีมากบลูคลินเพื่อนเพื่อนครับถ้าคุณป่วยเราจะช่วยให้คุณหายดีที่นี่คือโรงพยาบาลเบบี้ชาร์กฮะโอ้ผู้ป่วยคงมากันแล้วครับคุณหมอช่วยเราด้วยด่วนเลยครับคนแรกย่าฉลามเชิญเลยครับคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงฉันกินขนมปังหอยมากไปยำยำโอ้ท้องฉันโอ้ท้องของฉันทนหน่อยครับย่าฉลามเราจะรักษาคุณให้หายเองครับมาตรวจท้องของเธอกันหูฟังหมออยู่ไหนไหนดูสิหัวใจเต้นปกติดีโอ้ไม่ผมได้ยินเสียงดังลั่นอยู่ในท้องแย่แล้วพยาบาลเตรียมเข็มฉีดด้วยฉีดยาไม่นะไม่ต้องกลัวไม่เจ็บสักนิดครับโอ้ยแป๊บเดียวครับ1 2 3โอ้โอ้ขอโทษจ้ะไม่เป็นไรครับสุดท้ายผมจะให้ยาคุณพยาบาลเตรียมผงยาด้วยครับเปิดซองกันเลยไหมเทลงผสมกับน้ำแล้วว้าวยาเสร็จแล้วเพื่อนๆกินเฉพาะยาที่หมอสั่งให้นะครับและกินในปริมาณที่หมอบอกสัญญานะตอนนี้ลองดูครับย่าฉลามโอ้มันขมมากโอ้โอ้รู้สึกดีขึ้นแล้วย่าฉลามดู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 จีบปวดท้องดู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 ดีขึ้นแล้วดู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 ย่อยได้แล้วสบายดีแล้วขอบคุณมากนะโล่งอกไปที ดีจังครับต่อไปก็ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานนะครับคนไข้คนต่อไป คนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงโอวีโอเจ็บเจ็บฉันเจ็บคอมันจิ้มเจ็บจริง
และใช้ครีมหนีบคีบออกผมพร้อมแล้วปู่ฉลามพูดอ้าครับเพื่อนๆ เรามารีบดึงก้างปลาที่กวนใจปู่ฉลามออกมาผมเจอแล้วช้าๆนะคีบได้แล้วมีอีกอันนึง1 2 3ยังมีอีกอันนึงพวกเราดึงก้างออกหมดแล้วโอ้ดูสิเป็นแผลเต็มเลยทายากันหน่อยดีกว่าช้าช้าระมัดระวังเสร็จแล้ววู้ฮู้เรียบร้อยแล้วปูฉลามดู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 เจ้าก้างปลาดู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 ที่ในคอดู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 ออกหมดแล้วฉันไม่เจ็บคอแล้วดีมากครับที่คุณรีบมาโรงพยาบาลถ้าปล่อยไว้นานเกินไปอาจมีปัญหาได้ขอบใจมากนะคนไข้สามฉลามหัวค้อนเชิญเลยครับหัวโนของฉลามหัวค้อนกันก่อนอื่นเอาถุงน้ำแข็งประคบไว้ผมจะเตรียมถุงน้ำแข็งให้หามีถุงน้ำแข็งสองถุงเราจะใช้ไหนกันดีล่ะใช้ถุงสีแดงที่มีลายน่ารักดีกว่าตรงนี้อุ๊ยนี่มันประคบร้อนขอโทษนะผมจะเปลี่ยนเป็นประคบเย็นให้อันนี้จะเย็นนะมันหนาวทนอีกหน่อยนะหัวโนยุบลงแล้วเอาล่ะตอนนี้มาทายากันบีบยาลงบนคอตเทนบัตเยอะๆตอนนี้ค่อยๆทายาลงบนหัวโนที่ปูดโอ๊ยโอ๊ยเธอเก่งมากฉันจะแปะพลาสเตอร์ให้นะเพื่อนๆ เราควรใช้ลายไหนดีลายดาววิบวับหรอโอเคผมรู้สึกสบายขึ้นฉลามหัวค้อนดู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 ในตอนนี้ดู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 สบายดีแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วคุณหมอคุณพยาบาลขอบคุณที่ทำแผลให้อย่างเบามือนะนะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนๆคราวหน้ามารักษากันใหม่นะตกลงไหมบายสวัสดีครับผมรู้มาว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในป่านี้เราไปประชนภัยในป่าเพื่อหาสมบัติกันเถอะครับบรุ๊คลินเดี๋ยวก่อนลูกของเพื่อนบ้านเราก็อยากไปผจญภัยในป่าด้วยนะ
ช่วยพาน้องไปด้วยได้ไหมบรุกลินได้เลยครับหนูน้อยดีใจจังที่ได้พบเธออีกการเผชิญภัยในป่ากับเด็กน้อยตื่นเต้นจังเลยเราจะไปหาสมบัติกันแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะว้าวคุณช้างงวงยาวๆหวัดดีคุณช้างหวัดดีเบบี้ช็อกฉันกำลังจะกินมื้อเที่ยงเธอจะกินด้วยกันไหมได้เลยหวัดดีเด็กน้อยน่ารักโอ้ฉันว่าเด็กคงตกใจน่ะนี่คุณช้างกอริลลาช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังได้ไหมกอริลลากับคุณช้างอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองจ๊ะเอ๋เฮ้ยไอ้ห่าฉันดีใจที่เด็กไม่ร้องแล้วใช่ฉันก็ดีใจเหมือนกันคุณช้างกอริลลาขอบคุณมากนะตอนนี้เราจะไปหาสมบัติกันต่อแล้วลาก่อนเรามาสำรวจป่ากันเถอะอีไอเอียโยตัวแรดอยู่นี่นกแก้วทางนั้นจ๊ะเอ๋หาสมบัติกันอีไอเอียโยหวัดดีจ้ากัวทำอะไรอยู่หรอหวัดดีเบบี้ชาร์กฉันกำลังใช้หางตกปลาอยู่นะว้าวหางนายเหมือนคันเบ็ดเลยหานั่นอะไรอ่ะอ้าวโอ้ไม่ใช่ปลานี่นะมันเป็นหางของจากัวโทษทีนะจากัวเด็กน้อยอย่าร้องเราจะทำยังไงกันดีเพื่อนๆช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ปลอบเด็กหน่อยได้ไหมโอเคกัวจระเข้อยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองบรูจ๊ะเอ๋ฉันดีใจมากที่เจ้าตัวน้อยหัวเราะได้ฉันไม่รู้สึกเจ็บหางแล้วดีจังเลยตอนนี้เราไปหาสมบัติกันดีกว่านี่จระเข้เราต้องข้ามแม่น้ำไปพาเราไปส่งได้ไหมได้เลยขอบคุณจระเข้บายจากัวสำรวจป่าฉันแสนสนุกมีเสื้อที่นี่มีมีที่นั่นจ๊ะเอ๋หาสมบัติอันดีกว่าอีไอเอียโยว้าวมีสมบัติอยู่ตรงนั้นมีเสือน่ากลัวทำยังไงดีเราต้องไปเอาสมบัติมาฉันทูแคนหัวขโมยแห่งป่าผู้ยิ่งใหญ่สมบัติทั้งหมดในโลกนี้เป็นของฉัน
โอ้ไม่ถ้าเด็กนั่นร้องเสืออาจจะตื่นอ่าฮะใช่แล้วฉันจะร้องเพลงกล่อมเด็กเจ้าจอมโจรถูกแค้นอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองจ๊ะเอ๋เบาเสียงหน่อยไม่ช่วยทูแขนด้วยว้าวขอบใจเจ้าตัวน้อยเสือโคร่และทูแขนจอมขโมยไปทางนู้นกันหมดแล้วเยี่ยมมากตอนนี้เรามาเปิดหีบสมบัติเลยดีไหมว้าวงดงามมากสมบัติแล้วกลับบ้านกันเถอะฉันไม่รู้ทางกลับฉันว่าเราหลงทางแล้วเบบี้ชาร์กเด็กน้อยเธอไม่เป็นไรนะคุณแม่คุณพ่อฉลามกำลังตามหาเธออยู่มากับพวกเราขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาวป่าเราได้พบเจอหีบสมบัติกลับบ้านกันเถอะเราพวกเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนกันเอ้ยเอ้ยเอ้เพื่อนช้างอยู่นี่กอริลลาด้วยจระเข้จากัวเราครอบครัวลิงทุกทุกคนกลับบ้านกันเถอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยบลูคลินเที่ยวสนุกไหมจ๊ะพวกเราเป็นห่วงลูกเจ้าตัวเล็กกับผมสบายดีทั้งคู่เราหาหีบสมบัติเจอด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยบลูคลินฮะนั่นเสียงอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนหิวน่ะเราคิดว่าพวกเธอคงหิวเลยเอาผลไม้มาให้ว้าวขอบคุณสำหรับอาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองมาแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมมีขโมยอยู่แถวนี้เงินของฉันหายไปหมดแล้วทองและไข่มุกของผมก็หายไปหนังสือของฉันก็หายไปอาหารของฉันด้วยของเล่นของผมด้วยของเล่นของผมหายไปหมดเลยฉันมั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของครอบครัวฉลามหัวขโมยแน่ๆครอบครัวฉลามหัวขโมยเหรอใช่แล้วครอบครัวฉลามหัวขโมยเพิ่งหลบหนีออกจากคุกเมื่อคืนนี้ครอบครัวฉลามหัวขโมยคือกลุ่มที่เลวร้ายที่สุดในท้องทะเลเราจะต้องรีบจับพวกเขาเข้าคุกครอบครัวฉลามหัวขโมยมีหน้าตาแบบนี้หน้าตาของพวกนั้นคล้ายกันกับครอบครัวของเราเลยนะเลวไหลถึงแม้ว่าสีจะดูคล้ายกันแต่พวกเขาดูชั่วร้ายมากนะคุณพูดถูกพวกเขาจะมีลายแบบนี้เราต้องจำไว้เพื่อที่จะหาตัวพวกเขาเพื่อนๆมาจับครอบครัวฉลามหัวขโมยด้วยกันกับฉันเถอะหัวขโมยฉลามตัวร้ายฉันไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ฉันกำลังจะไปจับพวกเธอเพื่อนๆเรามาหาแม่ฉลามหัวขโมยกันก่อนเถอะช่วยกันจำนะว่าเธอมีสีชมพูและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลาม
หางลายเธอเคยเห็นจนฉลามหรือเปล่าจนฉลามหางลายหัวขโมยฉลามจับเลยโอ้พิงฟองนี่ฉันเองแม่ฉลามฉันก็กำลังหาแม่ฉลามหัวขโมยอยู่เหมือนกันมาช่วยกันหาอีกครั้งกันเถอะที่แท้ก็เป็นแม่ฉลามตัวจริงฉันขอโทษนะมาหากันอีกครั้งเถอะแม่ฉลามหัวขโมยอยู่ที่ไหนนะโอ้เธออยู่นี่อย่าขยับนะแม่ฉลามหัวขโมยโอ้ไม่นะฉันถูกจับแล้วในโปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดที่ฉันขโมยมาฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกเพื่อนๆฉันได้รับรายงานมาว่าพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เรามาช่วยกันมองหาดีๆกันเถอะช่วยกันจำนะว่าเขามีสีน้ำเงินและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันจะมองหาด้วยกล้องส่องทางไกลนะเขาจะอยู่ตรงนี้ไหมนะฉันเห็นแค่ปลาที่มีลายอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นตรงนั้นล่ะวานหมึกยักษ์แล้วก็ปลาโลมาฉันยังไม่เห็นพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เลยฉันคิดว่าพ่อฉลามหัวขโมยน่าจะไม่อยู่ที่นี่เราไปหาที่อื่นเถอะฮะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยหรอโอ้เธอต้องโกหกฉันแน่เลยฉันยังไม่เห็นเขาเลยอะไรนะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยจริงๆหรออยู่ที่ไหนกันฉันเจอแล้วพ่อฉลามหัวขโมยเยี่ยมมากเพื่อนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้วมีบางอย่างผิดปกติฉันมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้จะต้องมีหัวขโมยฉลามซ่อนอยู่แน่พวกเธอคิดเหมือนกันไหมเพื่อนๆงั้นเรามาตามหาย่าฉลามหัวขโมยที่นี่กันเถอะเธอมีสีส้มและลายสีดำโอเคนะเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันเจอเธอแล้วสีส้มและลายสีดำหน้าตาของฉันเหมือนขโมยอย่างนั้นเหรออ้าไม่ขอโทษนะคุณเสืออีกรอบหนึ่งตรงนี้มีหางขยับอยู่ด้วยสีส้มและลายสีดำฉันมั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นญาติฉลามหัวขโมยแน่นอนฉันเจอเธอแล้วย่าฉลามหัวขโมยโอ้เธอหาฉันจนเจอครั้งนี้เธอจับฉันได้ยังง่ายดายเธอน่าจะจับฉันไม่ได้แท้ๆแต่ฉันซ่อนตัวได้ดีกว่านี้ฉันคิดว่าลูกฉลามหัวขโมยน่าจะอยู่แถวนี้นะเรามาตามหาลูกฉลามหัวขโมยกันเถอะเราต้องช่วยกันมองหาสีเหลืองและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฮะไอศกรีมไม่ฉันไม่ได้อยากกินไอศกรีมอาฮ่าเธออยากจะล่อลูกฉลามหัวขโมยด้วยไอศกรีมหรอโอเค
นั่นเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อนๆไอศกรีมแสนอร่อยฉันจะกินให้หมดเลยอ้ามไอศกรีมเหรอไอศกรีมนั่นเป็นของฉันอย่ามาแย่งนะฉันจับเธอได้แล้วอ้าโอ้ไม่พ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณมากนะเพื่อนๆเราจับลูกฉลามหัวขโมยได้แล้วต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆพิงฟองพิงฟองฮะพิงฟองตรงนี้มีอะไรแปลกๆลอยอยู่บนมหาสมุทรด้วยล่ะมาเช็คดูหน่อยสิโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฮะทั้งหมดนี้คืออะไรกันฉันคิดว่าปู่ฉลามหัวขโมยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่ๆพิงฟองเพื่อนๆได้โปรดช่วยไปดูหน่อยนะโอเคได้เลยเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามทางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามทางลายเดี๋ยวมีคนทิ้งขยะไว้บนชายหาดแล้วก็ลอยมาตรงนี้เธอไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะมาเก็บกันเถอะฉันไม่คิดว่าฮะปู่ฉลามหัวขโมยอยู่ตรงนี้เราค่อยๆขยับอย่างระมัดระวังกันเถอะเราจะมาจับเขาด้วยกันหนึ่งสองสามได้ตัวแล้วปู่ฉลามหัวขโมยโดนจับแล้วโอ้อย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ฉันขโมยไปแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้มีให้ขโมยมากมายเลยนะทำไมพวกเธอทำแบบนี้เปิดประตูนะปล่อยพวกเราไปเธอพยายามจะขโมยของมีค่าไปจากพวกเราเธอสมควรได้รับการลงโทษใช่พวกเธอแย่มากครอบครัวฉลามหัวขโมยฉันจะส่งพวกเธอไปยังคุกที่แข็งแรงและแน่นหนากว่าเดิมพวกเธอจะได้ไม่หนีออกมาอีกขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองใช่ขอบคุณมากมากเลยนะพิงฟองพวกเราได้ของพวกเราคืนหมดแล้วไม่มีปัญหาฉันแค่ทำตามหน้าที่น่ะฮะอะไรกันพิงฟองหัวขโมยจับพิงฟองหัวขโมยเร็วเถ้าทำไมฉันช่างดูน่าเกลียดฉันมีสามเขาบนหน้าฉันเพื่อนทุกคนหัวเราะยอใส่ฉันฉันอยากให้เขาพวกนี้หายไปจังเลยเขาสุดเจ๋งของไทรเซราทอปส์เฮ้ยทุกคนออกมาเล่นกันออกมาเล่นกันเฮ้ยซิตาโกซอรัสอย่าเรียนแบบฉันสิอย่าเรียนแบบฉันสิขี้เรียนแบบขี้เรียนแบบนี่คือซิตาโกซอรัสแสนกวนหรือเรียกว่าจิ้งจกนกแก้วเพราะมีจงอยปากเหมือนนกแก้วสวัสดีทุกคนไงไม่อาซอราวันนี้เธออยากจะเล่นอะไรหรอมาเล่นทายชื่อไดโนเสาร์กันไหมล่ะฉันจะบอกลักษณะนิสัยและเธอก็บอกชื่อไดโนเสาร์มานะได้เลยฉันถนัดเกมนี้อยู่แล้วล่ะยากหน่อยนะถ้าจะเอาชนะฉันมาดูกันเริ่มกันเลยหน้าผากแข็งแรงยอดนักขัวแฮคิสเฟโลซอรัสว่องไวและดูเหมือนกับนกไมมัสไมมัสกาเลยไมมัสว้าวเธอเก่งมากต่อไปจะไม่ง่ายหรอกนะไดโนเสาร์ที่น่าเกลียดตัวนี้มีสามเขาบนหัวฮะมีสามเขาบนหัวหรออ่าฮะนั่นเจ้าสามเขาไทรเซราทอปส์นี่นะตลกจังโถเด็กน้อยไทรเซราทอปส์ได้ยินหมดทุกอย่าง
ไมฉันดูน่าเกลียดจังฮ่าทำไมฉันต้องมีพวกเขาน่าเกลียดไร้ประโยชน์นี้ด้วยลูกรักเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครชอบผมเลยเพราะผมมีเขาเขาพวกนี้มันมีไว้เพื่ออะไรกันเขาพวกนี้คอยปกป้องเราแม้แต่สัตว์ใหญ่ที่กินเนื้อก็เกรงกลัวเรานะใช่แล้วจ้ะและแล้วเพื่อนๆก็จะรู้สึกซาบซึ้งกับจิตใจที่ดีของลูกนะจ๊ะจริงหรอครับแน่นอนสิไทรเซราทอปส์รวบรวมความกล้าของเขาและกลับไปหาเพื่อนๆจากนั้นกันกินเหล่าเซราทอปส์เอาเลยสิพวกเธอหนีไม่พ้นหรอกเราจะไปจับตัวเธอด้วยกรงเล็บที่แหลมคมโอ้ไม่นะอย่ายุ่งกับเพื่อนๆของฉันนะนี่แน่เธอมาจากไหนเนี่ยเจอนี่หน่อยเป็นไงไว้ก่อนละกันว้าวไทรเซราทอปส์ผู้กล้าหาญได้ยืนหยัดต่อสู้กับพวกวิลอซีแรปเตอร์อย่ากลับมาอีกนะไม่งั้นแกได้เสียใจแน่ใช่แล้วแกได้เสียใจแน่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาของเธอมันจะเจ๋งขนาดนี้ฉันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเจ๋งไหนเธอบอกว่ามันน่าเกลียดไงชู้เธอก็พูดเหมือนกันนั่นแหละเล่าสักหน่อยขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตพวกเราและขอโทษด้วยที่หัวเราะเยาะเธอนะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันไหมได้สิฉันดีใจมากที่เขาพวกนี้มันช่วยเหลือเธอได้และแล้วเราไดโนเสาร์ตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไทรเซราทอปส์3เขาตัวเล็กและว่องไวฮิปซิโลโฟดอนหน้าตาคล้ายกับนกแก้วซิตาโกซอรัสปากเหมือนเป็ดไมอาซอราจอมโจรวิโลซีแรปเตอร์สวัสดีเพื่อนๆถ้าคุณป่วยเราจะช่วยให้คุณหายดีที่นี่คือโรงพยาบาลเบบี้ชาร์ควันนี้เรามาช่วยกันรักษาเพื่อนๆที่ไม่สบายกันครับหาใครจะมาโรงพยาบาลวันนี้นะเพื่อนนักล่านั่นเองผมกลัวนะแต่ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือทุกคนเข้ามาในโรงพยาบาลกันเถอะคนแรกคุณสิงโตเชิญเลยครับคุณเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงผมสู้กับเสือแล้วผมบาดเจ็บฉันดูไม่ได้เลยรักษาแผลแล้วเดี๋ยวก็หายครับลองมาเช็ดหน้ากันก่อนโอเคหน้าตาหล่อเหลาเกลี้ยงเกลาไอ้หล่ออะไรขนาดนี้มาดูแผลกันเลยดีไหมหอแว่นขยายกับยาทาแผลอยู่ไหนอันนี้หรือเปล่าอ
อร่อยมากหอมันไม่ใช่แว่นขยายนี่มันคือขนมหอเชื้อโรคเต็มเลยเอ้าจับ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 เก่งมากเลยเดี๋ยวคุณก็หายแล้วเราต้องแปะพลาสเตอร์ยาไว้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในแผลโอเคคุณจะไม่เจ็บแล้วครับคุณสิงโตดู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 ตอนนี้คุณดู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 หายเจ็บแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบคุณที่รักษาผมผมจะออกไปเที่ยวเล่นแล้วผมดีใจที่คุณหายอย่าทะเลาะกับเพื่อนอีกนะพวกคุณต้องรักกันไว้คุณเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงผมไปตกปลาแล้วหางโดนปลากัดอ้าวเจ็บหางเหลือเกินหอคนจะเจ็บมากนะครับเราจะช่วยรักษาครับก่อนอื่นเราต้องเอาปลาไปเลียนหญ้าออกก่อนเราจะทำยังไงดีนะเอ้ามันเจ็บมากทนหน่อยครับเดี๋ยวพยาบาลจะรักษาให้นะครับ1 2 3เรียบร้อยดีมากเพื่อนๆเราเอาปิลัญญาออกหมดแล้วเราจะใส่ยาที่แผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคหามียา2ชนิดให้เราใช้เราจะเลือกอันไหนดีโอเคเลือกกล่องที่2ดีกว่าอะไรนะรีบรักษาเราเข้าผิดแล้วนี่ไม่ใช่ยามันคือสีขอโทษครับผมจะทายาให้เดี๋ยวนี้เอาเจ็บใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเราต้องพันแผลด้วยผ้าพันแผลมันจะได้ไม่ติดเชื้อใช้ผ้าพันแผลสีอะไรดีโอเคใช้สีม่วงดีกว่าว้าวขอบคุณทุกคนมากจักว่าหายแล้วเสือจักว่าดู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 ในตอนนี้ดู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 หายดีแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วหางผมกลับมาแล้วคุณหมอพยาบาลและเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากคนเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงที่ใต้เท้าของฉันนั้นมันบาดเจ็บปวดมากเราจะรีบรักษาให้เราต้องดึงเสี้ยนหนามออกมาก่อนเพื่อนๆเราจะค่อยๆดึงมันออกมาช้าๆเสี้ยนตำเข้าไปลึกมากโอ้อีกนิดเดียวนะเพื่อนๆเรียบร้อยเยี่ยมมากโอ้ยเจ็บจังเลยออกหมดแล้วนะคุณคงเจ็บมากแต่คุณเก่งมากเลยตอนนี้มาใส่ยากัน
ฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วพยาบาลคุณยอดเยี่ยมมากทายาแล้วเดี๋ยวแผลของคุณก็หายใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่พันผ้าพันแผลไว้รักษาเสร็จแล้วครับคุณไม่เป็นไรแล้ว ดีใจจังคุณมีหัวเราะได้แล้ว โอ้คุณมีดู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 ในตอนนี้ดู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 ไม่ปวดแล้วดู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 เรียบร้อยแล้วเวลาเดินระวังด้วยนะตอนเดินต้องมองถนนทุกคนคุณต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะขอบคุณคุณหมอและพยาบาลย้าขอบคุณนะเราช่วยเหลือเพื่อนที่เจ็บป่วยได้คราวหน้าเราจะมาช่วยพวกเขากันอีกบายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พิงฟองได้มาเล่นที่ไหนหรอยินดีต้อนรับพิงฟองที่นี่คือที่พักพิงของสัตว์ทะเลมันคือสถานที่เล่นและพักพิงสำหรับสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บและหลงทางเดี๋ยวระวังนะทุกคนฮ่าโอ้ผมขอโทษถ้าทำให้ทุกคนตกใจนะผมแค่อยากจะเล่นด้วยนะเธออยากจะเล่นซ่อนหากับผมไหมผมและพ่อกับแม่จะไปซ่อนตัวละมาตามหาพวกเราสิโอ้โหนั่นเป็นลูกฉลามสีเทาที่น่ารักนั่นเองซ่อนหางั้นเหรอน่าสนุกดีนะพิงฟองเพื่อนๆ เราไปเล่นซ่อนหากับลูกฉลามสีเทากันเถอะยอดไปเลยพวกเราทำได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราจะช่วยเธอเองมาช่วยแม่ฉลามตามหาแม่ฉลามหางสีเทาก่อนกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาโอ้มีใครขยับอยู่บนนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะเฮ้ย hey! ใครดึงหางของผมกันโอ้โทษทีเจ้าจระเข้พวกเราไม่รู้ว่านั่นเป็นเธอน่ะโอ้มีหางสีเทากระดิกอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะโอ้ใช่แล้วฉันเองแม่ฉลามสีเทาเยี่ยมมากเพื่อนๆตอนนี้มาตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะได้เลยเพื่อนๆเราไปตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะมาช่วยพ่อฉลามแล้วตามหาพ่อฉลามหางสีเทากันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทานั่นหางสีเทานี่นาใช่พ่อฉลามสีเทาหรือเปล่านะผมกำลังจะนอนเลยฉลามโอ้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกลัวนะนั่นหางสีเทานี่นะใช่พ่อฉลามสีเทาไหมนะใช่แล้วเพื่อนๆผมเองพ่อฉลามสีเทาขอบคุณที่ตามหาผมนะแม่ฉลามจะจืดดืดจืดดืดพ่อฉลามจะจืดดืดจืดดืดอยู่นี่แล้วจะจืดดืดจืดดืดอยู่นี่แล้วว้าวและสุดท้ายมาตามหาลูกฉลามหางสีเทากันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเพื่อนๆตรงนี้มีหางอยู่สองหางเธอคิดว่าหางไหนเป็นของลูกฉลามสีเทาล่ะ
หางนี้หรือเปล่ามาเรียกหาลูกฉลามสีเทาด้วยกันเถอะลูกฉลามเธออยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหสวัสดีเด็กๆมาที่ถ้ำวานเพชรฆาตกับผมสิผมมีของเล่นและของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะไม่นะเราจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไงนะเร็วเข้าตามผมมาสิโอ้ไม่มาเรียกพวกผู้ใหญ่ของเรากันเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยนี่แกคิดจะทำอะไรนะถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะผมขอโทษขอบคุณมากมากที่มาช่วยพวกเราพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกพวกผู้ใหญ่มาจะหวานเพชรขาดที่น่ารังเกียจนั่นนี่เด็กๆเธอห้ามไปกับคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักเด็ดขาดได้เลยจากนี้ไปพวกเราจะคอยระมัดระวังตัวลูกฉลามจุดจูดูดูจูดูลูกฉลามจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วว้าวแม่ฉลามสีเทาพ่อฉลามสีเทาลูกฉลามสีเทาเราเจอครอบครัวฉลามสีเทาแล้วเยี่ยมมากทุกคนนั่นสนุกมากๆเลยไว้คราวหน้ามาเล่นซ่อนหาด้วยกันอีกนะแล้วเจอกันนะบ๊ายวันนี้หิงฟองกำลังจะนำคุกกี้ที่แสนอร่อยไปให้ครอบครัวฉลามพิงฟองจึงว่ายน้ำลงไปในทะเลฮะไม่เห็นครอบครัวฉลามเลยทุกคนอยู่ไหนกันนะโทษทีที่เรามาสายนะพิงฟองคือว่าแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามกำลังอยู่ในห้องน้ำกันอยู่เลยพวกเขาติดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีกระดาษทิชชู่น่ะพิงฟองเธอช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนๆเธออยากจะช่วยพิงฟองหากระดาษทิชชู่กันไหมเรามาตามหาแม่ฉลามด้วยกันไหมเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูนั่นหางสีชมพูนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองเพื่อนๆเธอกำลังต่อแถวรอใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเธอรีบเธอใช้ก่อนได้เลยนะโอ้คุณนางเงือกนี่เองไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะฮะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงตดแถวนี้ใครกันนะถ้าเธออยากจะใช้ห้องน้ำแล้วก็เธอต้องรออีกหน่อยนะแหวเหม็นจังโอเคคุณเต่านี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะใช่แล้วล่ะฉันเองแม่ฉลามเพื่อนๆช่วยเอากระดาษทิชชู่สีชมพูให้ฉันหน่อยสิขอบคุณนะเพื่อนๆฉันเช็ดและทำความสะอาดหลังจากใช้โถส้วมแล้วเยี่ยมมากทุกคนแต่ว่าแม่ฉลามเธอกำลังลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอต้องล้างมือด้วยนะแม่ฉลามสะอาดสดใสจืดจืดจืดล้างมือกันว้าวงั้นเราตามหาพ่อฉลามกันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินฉันเจอหางสีน้ำเงินแล้วนั่นพ่อฉลามใช่ไหมฉันไม่ใช่พ่อฉลามฉันคือแม่วานสีน้ำเงินโอ้โทษทีนะแม่วานมีหางสีน้ำเงินอยู่สองหางอันไหนเป็นของพ่อฉลามกันนะนี่หรือเปล่ามาเรียกพ่อฉลามด้วยกันเถอะพ่อฉลามอยู่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนๆเอาล่ะหยิบกระดาษทิชชู่สีน้ำเงินให้ฉันหน่อยสิ
ฮ้าขอบคุณนะฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วล่ะขอบคุณนะเพื่อนๆอย่าลืมล้างมือนะพ่อฉลามสะอาดสดใสจืดดืดจืดดืดล้างมือกันว้าวสุดท้ายแล้วมาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองโอ้บรุกลินอยู่ตรงนี้แน่นอนกราบกราบพิงฟองฉันปวดท้องน่ะไว้คุยกันนะกราบกราบลูกฉลามอยู่ไหนนะห้องไหนสักห้องต้องมีลูกฉลามอยู่แน่ๆลูกฉลามมีเขี้ยวใหญ่แหลมคมเพื่อนๆคิดว่าห้องไหนคือลูกฉลามเราเจอลูกฉลามแล้วเธอหาฉันเจอแล้วเพื่อนๆขอบคุณนะ ฉันคือโลมาสีเหลืองเพื่อนๆช่วยเอากระดาษทิชชู่สีเหลืองให้ฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากนะเพื่อนๆฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วกลับบ้านกันเถอะเธอต้องล้างมือด้วยนะสะอาดสดใสจูดูดูจูดูล้างมือกันว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามลูกฉลามทุกๆคนล้างมือกันแล้วว้าวสะอาดมากพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะตอนนี้พวกเราเสร็จธุระที่ห้องน้ำแล้วล่ะขอบคุณนะพิงฟองขอบคุณนะเพื่อนๆเมื่อเธอต้องการใช้ห้องน้ำอย่าอั้นไว้ล่ะเรามาเริ่มกินคุกกี้ที่แสนอร่อยกันเลยไหมฮะพิงฟองดูไม่ดีเลยพิงฟองเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้พิงฟองกำลังจะไปเล่นกับครอบครัวของลูกฉลามพิงฟองจึงดำน้ำลงไปในทะเลครอบครัวฉลามไม่ได้อยู่ที่บ้านฮะพวกเขาอยู่ไหนกันนะลูกฉลามเธออยู่ไหนหรอทุกคนไปไหนกันหมดโอ้ดูเหมือนว่าลูกฉลามจะทิ้งจดหมายไว้ให้พิงฟองพิงฟองเรากำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ตามหาเราสิไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะเรามาตามหาพ่อฉลามกันเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้เขาอยู่นี่ไงไม่นะฉันคือแมวน้ำอยากจะฟังฉันเล่นไวโอลินสักหน่อยไหมล่ะนั่นพ่อฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองอยากเล่นกับฉันไหมนั่นปลาโลมานี่เรามาตามหาพ่อฉลามอีกครั้งกันเถอะโอ้ฉันคิดว่าฉันเจอพ่อฉลามแล้วถูกแล้วฉันเองพ่อฉลามพ่อฉลามจุดจืดจืดจืดพ่อฉลามเรามาตามหาแม่ฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูพิงฟองถ้าเป็นจู้ชายก็คงดีสินะโอ๊ยโทษทีนะคุณนางเงือกงั้นเรามาตามหาแม่ฉลามอีกครั้งกันเถอะแล้วเธอก็เก่งมากพิงฟองเธอเจอฉันแล้วแม่ฉลามจุดจืดดุดจืดดุดแม่ฉลาม มีหางสีชมพูอีกนี่ใครกันนะเฮ้ hey,
ฉันน่าจะหลอกเธอได้พิงฟองนายนี่เองเจ้าปลาดาวฉันไม่โดนนายหลอกหรอกเอาล่ะเรามาตามหาย่าฉลามกันเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มมีหางอยู่สองแบบนี่อันหนึ่งมีสองครีบส่วนอีกอันมีสามครีบอันไหนเป็นหางของย่าฉลามนะหางของย่าฉลามคืออันนี้เธอเจอฉันแล้วพิงฟองเก่งมากย่าฉลามจุด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 ย่าฉลามงั้นนี่หางของใครล่ะของฉันเองฉันคือกั้งตอนนี้ได้เวลาตามหาปู่ฉลามแล้วเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวโอ้นั่นไงปู่ฉลามนี่เธอกล้าแตะฉันเหรอฉันจะพ่นพิษใส่เธอนะโอ้ไม่นะเจ้าแมงกระพุนจะพ่นพิษใส่ฉันฉันควรทำไงดีเฮ้ย hey! เธอมาทำอะไรที่นี่นะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรว้าวดีจังเลยที่ปู่ฉลามมาช่วยเราขอบคุณนะคุณปู่ฉลามไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องปู่ฉลามจุด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 ปู่ฉลามและตอนนี้เราต้องตามหาลูกฉลามเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธออยู่นั่นใช่ไหมไม่มีใครอยู่แล้วถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่ลูกฉลามเธออยู่ไหนหรือตรงนี้นะอ่าฮ่าฉันเจอเธอแล้วฉันน่าจะซ่อนได้ดีกว่านี้นะว่าไหมลูกฉลามจุด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 ลูกฉลามลูกฉลามแม่ฉลามย่าฉลามพ่อฉลามและปู่ฉลามเราเจอทุกคนในครอบครัวฉลามแล้วเก่งมากพิงฟองเอาล่ะมาเริ่มปาร์ตี้กันเถอะวันนี้พิงฟองกำลังไปซื้อของกับครอบครัวฉลามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใต้น้ำพิงฟองแหวกว่ายลงไปในทะเลเราควรจะซื้ออะไรดีนะพิงฟองมาแล้วเราจะทำยังไงกันดีแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามหายไปกันหมดแล้วฉันหาทุกที่แล้วก็ไม่เจอพิงฟองเพื่อนเพื่อนเธอเจอครอบครัวของพวกเราไหมโอ้ไม่นะไม่ต้องกังวลเราจะช่วยคุณหาพวกเขาเองพิงฟองเพื่อนเพื่อนไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะมาตามหาแม่ฉลามด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้ฉันเห็นสีชมพูอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามหรือเปล่าสวัสดีฉันคือลูกพีชหวานหวานสีชมพูกลิ่นหอมจังโอ้มีหางสีชมพูขยับอยู่ตรงนั้นไปกันปลาดาวปลาดาวแสนอร่อยกำลังลดราคาพิงฟองรับปลาดาวสักหน่อยไหมไม่ล่ะขอบคุณนะคุณวาน
แม่ฉลามอยู่ไหนนะอาฮ่าเราเจอแม่ฉลามแล้วพิงฟองเพื่อนๆเธอกำลังตามหาฉันอยู่หรอฉันขอโทษที่ทำให้กังวลนะแม่ฉลามกำลังซื้อหอยแสนอร่อยฮะพ่อฉลามอยู่ไหนงั้นหรอเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะเธอหาเขาเจอไหมเอาล่ะเพื่อนๆมาตามหาพ่อฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้ฉันเห็นหางสีน้ำเงินแล้วใช่พ่อฉลามหรือเปล่าดุ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 ดฉันคือหุ่นยนต์พ่อฉลามเธอกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าไม่เรากำลังตามหาพ่อฉลามไม่ใช่งั้นเหรอดุ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 ดงั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นว้าวต้องเป็นหางของพ่อฉลามแน่ๆเลยขอบคุณนะคุณหุ่นยนต์โอ้เธอตามหาฉันอยู่หรอฉันกำลังซื้อเค้กแสนอร่อยแต่ลูกฉลามหายไปไหนพิงฟองเพื่อนๆเธอช่วยตามหาลูกฉลามหน่อยได้ไหมแม่ฉลามจุดจูดูดูจูดูพ่อฉลามจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วว้าวสุดท้ายนี้มาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองมาตามหาลูกฉลามระหว่างชำระเงินกันเถอะฉันคือมะนาวสีเหลืองเปรี้ยวเปรี้ยวฉันคือสับปะรดเปรี้ยวอมหวานฉันเห็นหางสีเหลืองสองหางอยู่ตรงนี้หางไหนคือลูกฉลามกันนะตรงนี้เหรอมาเรียกลูกฉลามด้วยกันเถอะเธอคือลูกฉลามใช่หรือเปล่าเฮ้ ถูกต้องแล้วเพื่อนๆ นี่ฉันเองลูกฉลามพิงฟองเพื่อนๆ นี่คือของขวัญของฉันที่จะมอบให้เธอว้าวกล้วยสีเหลืองน่ากินจังเลยขอบคุณนะลูกฉลามลูกฉลามจุดจูดูดูจูดูลูกฉลามจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วจุดจูดูดูจูดูอยู่นี่แล้วว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามเราพบครอบครัวฉลามแล้วเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหคุณพบครอบครัวของเราแล้วขอบคุณพิงฟองขอบคุณเพื่อนๆเยี่ยมมากทุกๆคนตอนนี้เรากลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะกลับบ้านไปกินเค้กกันเถอะแข็งเลยค้นหาพิงฟองใน YouTube